มาเลยครับเกมที่3ของวันนี้สำหรับซีเซอร์เพนแล้วก็ไวท์โรสไวท์โรสนะครับกุหลาบขาวอีลีซินสงสัยครับอยากจะได้เรสแต่เขาเอาไปแล้วนะแล้วเห็นนะเล็กไซอ่ะเพราะว่ามุดอยู่นะมันมีพาสซีฟของเขาแอบอยู่ครับแล้วปิงแล้วยกใส่ครับจังหวะนี้แล้วปันครับปันครับแต่ดาเมลิซินเหมือนกับว่าจะแรงกว่าหรือเปล่านะไม่น่านะครับเพราะว่าครับแล้วจังหวะนี้จะมีวอร์ดให้เกาะไหมคือแฟตครับแต่ว่ามีคนมารับครับแฟตตามต่อกับวอร์ดตรงนี้ครับแล้วแฟตตามลงมาใช่นี่ตีจึ๊กตีจึ๊กเรียบร้อยครับดับเบิลดับเบิลดับเบิลบัฟได้มาแล้วครับบอลเล็กใส่นะครับผมไม่งอกตรงนี้นี่ถ้าเป็นแซกอาจจะโดดถึงบริเวณขอบไม่ได้นะใช่ฮะโอ้แล้วมุดไปแล้วฮะยกมาครับฟิวใส่ไปแฟตเข้ามายกครับแล้วก็จังหวะนี้ปันซัพพอร์เตอร์เข้ามาไม่จำเป็นครับเก็บได้คนเดียวก็พอแล้วแต่จังหวะจะหนีได้ยังไงครับมีทางฝั่งของแท็บเข้ามาคอร์สใส่ครับยั่วยุจังหวะนี้แล้วลีซินเก็บคืนไม่หรือเปล่าไม่ได้ครับแท็บเก็บคิวไม่ได้แล้วคาสต้าลุดเลยครับไหลยิงไปกระโดดจึ๊กครับแต่ยังคงไม่ตายครับกันไฟครับในป้อมครับเอเจนต์แทงทงหนีออกไปได้แล้วมีลีซินของเสกแพรตามมาวิ่งเข้ามาครับจะเล็งโซนิเวฟแม่นพอไหมครับตีแฟตเตะเข้าไปเลยครับบอกเลยว่าขอเมคชัวร์แล้วกันครับผมไม่ต้องลงต้องเล็งอะไรแล้วฮะใช่ฮะแล้วเทปโปรเจกต์วันมุดมาครับผมไม่มีแฟลชนะฮะมุดเข้ามาครับจังหวะนี้ครับจังหวะนี้แล้วมีการกลางโล่ครับกดอีกไนท์ใส่เข้าไปครับสแต็กเต็มกดติดโอ้แต่ว่ากดเฟดคอช่วยเพิ่มมาได้ยกใส่ทีนึงครับดึงเก็บได้1คิวไวโกรใส่ตัวเองครับพิชิตตัวเองเอาไว้ก็ได้แล้วเอ็มเพลเลอร์ก็พยายามใช้อยู่ละมุดอันติเข้ามาครับจังหวะของกาเรโลเจครับกาเรโลมาด้วยฮีโร่แอนด์แฟนเก็บคิวไปได้ดับเบิ้ลคิวได้เอ็มเพลเลอร์โอ้โหหนักเลยฮะจังหวะนี้มีที่ให้ฟาร์มมากขึ้นครับอันนี้เหมือนจะฝืนไปหน่อยครับตัวหนึ่งคือตัวของเล็กไซไม่มีแฟลชนะครับผมแล้วปล่อยให้การไฟท์เนี่ยมันยืดยาวจนกระทั่งกาลิโอเนี่ยเดินลงมาถึงระยะที่สามารถโดดได้ครับนะครับเกตโดยมินิแมปคือค่อยๆเดินมาอ่ะถึงเวลาแล้วช่วยเพื่อนเลยละกันช่วยเพื่อนเลยฮะแล้วเนี่ยคาริสต้าได้รับการกลับมายากมากเลยนะครับครับผมแบบนี้นะครับ4ตอนแล้วขอสักทีครับโนแฟชใช่ไหมครับต่อยครับจังหวะนี้ติดตั้งเข้าไปแล้วคนตีธรรมดาอยู่นี่ครับอาเชนี่แล้วก็เทพโปรเจกต์วันเก็บคิวไปได้ใช่ครับผมเทพโปรเจกต์จะไม่เอาเลยครับครับมาตรงกลางดีกว่าห้องกำลังมีไฟครับเสียฮีโร่เอนทรานซ์ลงมาเหมือนจะเข้าต่อครับยกลอยไปหนึ่งคนต่อยขึ้นมาด้วยจักรสิพันธ์จะถอนใส่อีกครั้งหนึ่งครับน่าจะต้องตายแล้วล่ะครับโดนไวโก้ยกอีกครับในบริเวณปากหลุมแล้วอาเชนี่ก็ตายเป็นเหยื่อคนต่อไปโดนไวโก้ในจังหวะที่กำลังมุดออกไปพอดีฮะฟิกเซอร์ครับยอมครับจริงถือว่าไวมากครับจังหวะเมื่อกี้สีมังกรดินครับน่าจะได้เป็นไปแบบฟรีๆโอ้จังหวะเมื่อกี้ที่ช็อกนะคือเป็นเล็กไซที่ช็อกอ่ะคือเห็นหลุมแล้วอยู่ข้างหน้าใช่ฮะจะเจอสกิลช่วยเหลือนะครับเข้ามาแบบขัดจังหวะเอาไว้ครับผมมาดูรีเพลย์กันอีกครั้งนะว่าตัวของโอเลียน่าเมื่อกี้เสกเตะค่อนข้างที่จะจังหวะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าตัวของแคมเนี่ยเข้ามาสวยมากนะแล้วเมื่อกี้ไวโก้นะครับโยโย่แต่ว่าระมัดหรือเปล่านะครับผมที่ยืนอยู่ตรงนั้นนะดึงมาแล้วครับชนเนี่ยชนมันในใกล้ๆแตกเรียบร้อยครับผมเสียเสด็จแรกไปแล้วผมไวโรสอ้าวแล้วตรงนี้ฮะยังไงครับลีซินเกิดอะไรขึ้นแพ้ครับผมจะไปคอนเทสต์บูบัฟนะครับเจอเล็กใสครับแล้วจาว่านนะครับผมชุดจ่ายฟิกาพิปครับหายไปเลยครับยกใส่ทางขวาแล้วลิสต้าจังหวะนี้ครับมีการกดเฟดคอครับหรือเปล่าไม่ต้องใช้ครับมีไวท์โรครับแล้วดูดาเมจครับเรียบร้อยครับดูอีกไนด้วยครับเดี๋ยวเฟดคอเข้ามายกใส่ไม่ได้ครับแฟตหนีไม่ได้ซัพพอร์เตอร์อยากจะได้ครับแต่ว่าพอแล้วไหมพอแล้วนะครับผมแต่ได้ลูกของเล็กไซไปครับเสียจังเกอร์ไปเราเป็นดาเมจหลักด้วยครับผมตอนนี้ยิงกันรัวๆครับพยายามที่จะโรเตทมาที่ป้อมล่างนะฮะอยากจะได้แล้วขาดใส่ครับรวบใส่แล้วไวโกรใส่เอ็มเพลเลอร์แล้วมีฮีโร่แอนด์แฟนลงมาปึ้มครับสองคนจะว่าตัวเองก็ไม่รอดครับทางฝั่งของเอ็มเพลเลอร์ฟิกเซอร์แฟนเหนียวไม่ได้ครับแล้วดูครับแท็บครับเข้ามาพยายามทำไม่อยู่แต่เทพจักรวันเจ็บคิวไม่ได้เตะใส่ป้อมครับแล้วก็น่าจะตายไหมยังคงรอดไม่ได้อยู่แต่ก็ไม่รอดอยู่ดีครับเสกแพ้แฟนเหนียวไปบริเวณป้อมแล้วดูคนนี้ครับนี่คือ3ต่อ1ยังคงไม่ตายครับ1คิวได้ไปแล้วครับเสกแพ้ยังคงไม่ตายแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีแล้วนี่แท็บครับอยู่นานมากครับนานขนาดนี้นี่ดูในบริเวณมินิแมปครับ
แต่ไม่น่าจะรอดเลยฮะจังหวะนี้อ้อมครับแฟดมาแล้วแล้วก็ชนใส่จอมันโฟแล้วก็ไม่รอดครับจะรอดไหมอึ๊บโอ้ทำได้สวยนะจังหวะนี้ไวโรสครับผมซึ่งเข้าไปแล้วรวบนะครับเข้ามาช็อคเวฟแล้วกาลิโอครับลงมาในจังหวะที่ดีนะแต่ว่าจาวานอะแฟลชออกมาจากวงนะครับผมแล้วใช้หอกแทงเข้าไปที่หัวใจครับแล้วเทพโปรเจกต์วันก็เก็บตัวของลูลูไปได้นะอ๋อแล้วไอ้วอร์ดตรงนี้นี่มันยังไงครับขังใส่มาแล้วนี่ใส่ลูลูก็พอครับตัวซัพพอร์ตถ้ากว่าจะตายก็น้ำใช้ได้เหมือนกันกาลิโอลงมาจังหวะนี้2คนจะไปได้ด้านหลังล็อกไล่ไปแล้วสปาร์เตอร์ครับหน้าต้องตายครับด้วยรีซินครับจากการแปะสนิกเวฟส่วนแถบครับพยายามไล่ต่อแล้วไหนคาลิต้าครับคาลิต้าอยู่ตรงนี้นี่เองยิงฟรีกระดึ๊บกระดึ๊บแต่อ้าวทำไมถอยไม่หมดเลยล่ะนะครับแล้วก็ทางฝั่งของแถบพยายามไล่ตามอยู่ส่วนเซกแพรพยายามล่อไปด้านบนครับน่าจะรอดอีกแป๊บนึงนะครับส่วนแถบครับพยายามถอนใส่อาเชนี่และคนยิงอยู่นี่คือเอ็มเพอเรอร์ครับรวบใส่อู้แฟนสวยงามครับเอ็มเพอเรอร์พยายามไล่ยิงฟรีอยู่แล้วพยายามไล่ตามต่อด้วยร็อกครับเก็บได้1คิวด้วยการดึงเรน2คิวโอ้3คิวครับตรงนี้หมดเลยส่วนเซกแพ้ยังรอดได้ยังอยู่กันนะยังอยู่แล้วนะแล้วเทโปรเจกต์วันครับไปไหนไม่ได้ครับมุดอยู่มองไม่เห็นโอ้เป็นไฟที่นานมากเลยนะครับแล้วเอ้าวอร์ดครับวอร์ดวอร์ดไม่เห็นนะยืนบนบอร์ดอย่างนี้ไม่ดีเลยยกใส่เข้าครับแล้วปานงับมีดาเมจเลยต่อยเข้าอีกทีนึงครับเสกไฟเข้ามาโอ้พอดีได้แรงไปได้1ครับแต่ด้านบนเสียถึงอินฮิบิเตอร์ครับใช่ฮะต้องเสียอินฮิบิเตอร์แล้วครับผมเพราะว่าเสียสมาชิกในทีมไปถึง4คนนะครับจากไฟเมื่อกี้ฮะจะไปหือหาอะไรเขาก็ไม่ได้นะครับผมเป็นข้อจำกัดของแชมเปี้ยนนะแล้วเปิดแล้วครับซีเซอร์เพนนะครับโอ้แล้วเป็นคาลิสต้านะครับตัวที่เอาบาลอนได้เร็วมากครับแล้วเทเลพอร์ตลงมาจาวันอยากจะเปิดไฟบังคับไฟเอเจนต์ครับเล็งใส่ใครหรือเปล่าครับแต่ว่าเหมือนกับจะโดนชุดใหญ่ครับแล้วอัลติเมทครับเก็บไปได้หรือเปล่าครับแล้วมีฮีโร่เอ็นแฟนลงมาลวกสามคนสวยงามแต่ดาเมจมันไม่เพียงพอครับแล้วโอ้ดึงที่สวยงามคันซ่าครับเก็บได้เป็นหนึ่งคิวสองคิวแล้วล็อกครับได้สามคิวครับแล้วเหลือแท็บครับกับด้านบนก็ได้ไปเหมือนกันสี่คิวครับเกมพลิกครับคุณผู้ชมโอ้สไปซี่ครับเกมนี้เผ็ดจริงๆแล้วเทพโปรเจกต์วันเอาไงไปไหนมองไม่เห็นครับครับอยู่มุดหลบไปได้ฮะแล้วจังหวะนี้ต้องรีบกัดไปกันบ้านนะครับผมโอเลียน่ากลับไปแล้วฮะแล้วซาย่าครับดันครับคาเซต้าไม่ให้กลับครับ โอ้โหโดนแฟดใส่ครับจังหวะนี้เรียบร้อยครับผมไม่อยากให้เขากลับเมื่อกี้นี่จังหวะที่จะเหม็นแรงแบบช้างมาเลยคือแบบการดึงคนล็อกจากคาเซต้านี่แหละเห็นจับชัดเจนเลยครับใช่ฮะมาดูกันอีกครั้งครับช็อตเมื่อกี้ครับจาวารับเดาเมจไปเยอะมากนะแต่ว่ามันก็เป็นการล่อให้ซีเซอร์เพนเนี่ยมันกระจุกอีกวงเดียวกันครับแล้วรวบ4ฮะตามด้วยคาตาคิซึมที่โดนหลายเป้าหมายแล้วก็เบรดคอลเลอร์ของคาริสต้านี่แหละฮะแล้วหลอกตอนนี้คือยังพอครับผมใจสู้หรือเปล่าครับไหวไหมบอกมาโอ้แล้วดูดาเมจครับอ้าวแล้วยังไงครับผมว่าครั้งนี้ฮะน่าต้องปล่อยแล้วครับน่าจะต้องปล่อยแล้วครับผมเหมือนกับจะต้องถอยแล้วครับไปป้องกันดีกว่าแล้วต่อยเข้ามาจากแถบครับแล้วกลางท้อน2คนครับแต่โอ้แล้วตอนนี้ครับน่าจะต้องเสียเทเลตนอกไปครับยกเข้ามาเอาคาลิซ่าหลุดหลงทางครับแต่ว่ามีฟิโอล่าเข้ามาช่วยแค่จังหวะนี้ขังใส่ครับมีคนมาทันหรือเปล่าครับโอเลน่าอยู่ด้านหลังครับกับทางฝั่งของเซต้ากระโดดที่เมทใส่เข้าไปด้านหลังมีเศษพลาสติกเข้ามาโอ้จังหวะนี้ไม่ดีครับไวโรสเก็บไปได้3คนครับแล้ว4คนจากเทพเจ็ดวันได้หรือเปล่าเก็บได้1คิวแล้ว5ครับเป็นเอสจากทางฝั่งของทีมซีเซอร์เพนครับช็อตเดียวครับไม่ว่าจะมีปฏิหารต่อครับซีเซอร์เพนครับเมื่อกี้นี่ซ้อนจังหวะในมุมแคบได้ดีมากครับครับผมท้ายครับซีเซอร์เพนเก็บชัยชนะไปได้ในเกมนี้ครับโอ้ครับเกือบจะเป็นการพลิกซะแล้วนะครับผมแต่ว่าซีเซอร์เพนยังนิ่งอยู่นะครับผมจังหวะเมื่อกี้